เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะมาพบกับอาจารย์เจนนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ด้วยกันในช่วงเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะคะในวันนี้หัวข้อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้เรายังไม่สมบูรณ์พี่น้องคิดว่าตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์แบบหรือยังคะหลายคนก็อาจจะสมบูรณ์แบบในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นฐานะการศึกษาสถานะทางสังคมเราจะดูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าถามเราคำว่าสมบูรณ์แบบนั้นหมายถึงข้างในชีวิตจิตวิญญาณของเราสมบูรณ์แบบหรือยังจิตใจของเราหรือความพึงพอใจหรือสิ่งที่อยู่ลึกๆในจิตวิญญาณของเราสึกเราสมบูรณ์แบบหรือยังพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ21นะคะมีวิลเลียมวอลเลซรับใช้พระเจ้าโดยการเป็นมิชชันนารีนะท่านเป็นคุณหมอนะคะเป็นหมอผ่าตัดในเมืองอูโจประเทศจีนนะในยุคนั้นนะคะในทศวรรษที่1940เมื่อญี่ปุ่นโจมตีจีนวอลเลซซึ่งดูแลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ในขณะนั้นก็ได้สั่งให้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ลงไปในเรือเพื่อจะรักษาคนเพื่อให้เรือนั้นล่องไปตามแม่น้ำนะเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีนะคะในเวลาที่อันตรายในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ21ที่วอลเลซชอบนะเตือนใจเขาเสมอว่าหากเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็มีงานที่ต้องทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าหากท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังมีงานที่ต้องทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะแต่ถ้าเขาตายแล้วคะเขาก็จะได้มีชีวิตนิรันดร์กับพระคริสต์พระธรรมตอนนี้มีความหมายอย่างยิ่งนะคะเมื่อท่านได้เสียชีวิตลงนะในขณะที่ถูกคุมขังโดยไร้ความผิดในปี1951นะคะท่านได้จากไปข้อความของอาจารย์เปาโลก็สะท้อนถึงการอุทิศทุ่มเทรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้ติดตามพระเยซูอันเป็นกำลังใจที่จะเป็นกำลังใจให้เราสามารถเผชิญหน้ากับการทดลองได้หรือแม้แต่อันตรายสิ่งที่อันตรายที่สุดเราก็พึ่งพระเจ้าได้เราก็ทนเพื่อพระเจ้าได้เราก็สามารถที่จะทำเพื่อพระองค์ได้นะคะเป็นการทุ่มเทที่เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่เกิดจากความกล้าหาญส่วนตัวของเราแต่เกิดจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดจากการเร้าใจของพระองค์เกิดจากการผลักดันของพระองค์หรือการทำให้จิตใจของเรานั้นเข้มแข็งและฮึดสู้ขึ้นนะคะและเกิดจากคำอธิษฐานของพี่น้องที่เป็นกำลังเสริมที่แข็งแกร่งในชีวิตของเราทุกคนและเป็นคำสัญญาด้วยเป็นเหมือนคำปฏิญาณต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะรับใช้พระองค์หรือว่าถวายชีวิตของเราเพื่อพระองค์แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะเรารู้อยู่ในใจของเราเลยว่าเมื่อชีวิตและการงานของเราที่นี่จบลงแล้วเรายังมีความชื่นชมยินดีในชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเยซูคริสต์ด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่วอลเลซนะมิชชันนารีคุณหมอท่านนั้นยืนหยัดนะคะแม้ในวันสุดท้ายท่านก็ยินดีที่จะจากไปเพราะท่านรู้ว่าท่านได้ทำอย่างเต็มที่แล้วและแม้จะจากไปท่านก็จะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะในเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตขอให้เรากระทำสิ่งที่จะเป็นพรนำพรแห่งพระคริสต์นั้นไปถึงผู้คนได้ด้วยใจอุทิศทุ่มเทและเดินไปกับพระคริสต์นะคะในชีวิตในสังคมของเรานะคะยังมีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้อาจจะไม่ได้แค่ตัวเราโดยลำพังแต่เราสามารถที่จะร่วมมือกับ
พี่น้องที่อยู่รอบข้างร่วมมือกับชุมชนแม้แต่ชุมชนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเราก็สามารถที่จะร่วมมือกับคนเหล่านั้นในการกระทำสิ่งดีเพื่อชุมชนได้หาวันนี้เราเป็นคริสเตียนแต่เราสามารถกระทำดีร่วมกับชุมชนผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นคือการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะวันนี้ให้เราเปิดชีวิตของเราออกนะคะทำสิ่งดีเพื่อสังคมร่วมกับผู้อื่นด้วยนะคะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้เรายังไม่สมบูรณ์แม้เราเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆความสามารถก็เล็กนะหรือมีความอ่อนแอมีความจำกัดแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราคือว่าเราปรารถนาที่จะทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ใช่ไหมคะโดยการนำพระคริสต์ไปสู่ผู้อื่นโดยการเริ่มต้นจากการกระทำดีหรือการก่อให้เกิดความประทับใจนะแก่ชุมชนเพื่อว่าคนเหล่านั้นจะมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนแสงสว่างที่สะท้อนองค์พระเยซูคริสต์ไปสู่ชุมชนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรานะคะวันนี้ให้เราทั้งหลายกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้ว่าเราเองจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตามนะคะขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ